ดูลักษณะโบสถ์นี่ก็เป็นแบบเก่านะทำรูปทรงแบบพระธาตุพนมเมื่อปีไหนครับประตูของ25พ.ศ. 2500 2500วัดโพชัยวัดโพชัยครับ2500นะครับซูมออก2500สร้างเป็นพระประจำวันเกิดไว้รอบอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ลิ้นนะฮะมาดูพระพักดูใบหน้านะอันนี้ใบหน้าหลวงปู่ลิ้นเพราะว่าท่านมรณภาพช่วงอายุ47ปีพอดีสำหรับหลวงปู่ลิ้นที่อยู่ถ้ำผาแอกนะซึ่งพระธาตุตรงนี้จะเป็นพระธาตุที่บรรจุเรียกได้ว่าเป็นพระธาตุที่บรรจุสรีระสังขารเลยก็ได้ในส่วนที่เป็นอัฐิหลวงปู่ลิ้นเนาะคือส่วนที่เป็นร่างสังขารท่านจะเอามาไว้ที่นี่แล้วก็ส่วนที่เป็นผงอังคารจะอยู่ที่ภูผาแอกนะอันนี้จะเป็นรูปหล่อลอยองค์คาถาบูชาหลวงปู่ลิ้นนะคาถาบูชาหลวงปู่ลิ้นเหมือนกับคาถาเสน่ห์มหานิยมเลยนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะล้อมจิตโมล้อมใจสังโฆหลงไหลรวมใจพุทโธสัมมาอรหังมัคคะพละญาณังมะอุจิตตังนิสสังสังสามินะนะโมร้อมจิตนะร้อมจิตโมร้อมใจสังโฆหลงไหลรวมใจพุทโธสัมมาอรหังมัคคะพระญาณังมะอุจิตตังนิสสังสังสามินะโมร้อมจิตร้อมแล้วนะนะนะร้อมจิตโมร้อมใจสังโฆหลงไหลรวมใจพุทโธสัมมาอรหังมัคคะพระญาณังมะอุจิตตังนิสสังสังสามิอธิษฐานเอานะคะนะวันนี้เราได้มากราบนะนมัสการนะสรีระสังขารหรือพูดง่ายๆก็คือกระดูกอัฐิขององค์หลวงปู่ลิ้นที่อยู่สถานที่จริงนี่คือสถานที่จริงคือบ้านเกิดของท่านเลยญาติพี่น้องของท่านจะอยู่ที่นี่หมดเลยนะก็เหมือนแม่เท่าเพื่อนได้พูดเมื่อกี้เนาะว่าหลวงปู่ลิ้นที่แรกเพื่อนเจ็บท้องนะเพื่อนเจ็บท้องแล้วปรากฏว่าเพื่อนจะไม่ไปหาหมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนจะไม่มาหาหมอเลยนะไปมาเนี่ยก็คล้ายๆเหมือนกับเพื่อนน่าจะเป็นโรคตับอะไรประมาณนี้นะในช่วงที่เพื่อนไม่สบายแล้วญาติโยมก็เอาเพื่อนมาไว้ที่ศาลานี้นะตอนก่อนที่จะมรณภาพนะแล้วก็เพื่อนก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นพอรู้สึกว่าอาการเพื่อนดีขึ้นก็กลับขึ้นไปที่ภูผาแอกนะแล้วสุดท้ายท่านก็นิพพานที่ภูผาแอกนะชาวบ้านแถวนี้เขาจะเรียกว่านิพพานแต่ถ้าถามความรู้สึกพระอาจารย์ตอนนี้ที่อยู่ณสถานที่ตรงนี้เนี่ยพระอาจารย์มีความรู้สึกเหมือนสัมผัสพลังอะไรบางอย่างที่จนหนักต้นคอรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกหนักต้นคอมากรู้ไหมว่าจิตใจพระอาจารย์ตอนนี้อธิษฐานหลวงปู่เรื่องราวอะไรเพราะว่าหลวงปู่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจชาวกกอกนะด้วยเดชแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาพร้อมกับญาติธรรมทั้งหลายนะลงด้วยบุญบารมีของหลวงปู่ด้วยนะลูกขอนะบารมีของหลวงปู่ช่วยดับความรุ่มร้อนที่เกิดขึ้นในกกอกด้วยนะด้วยเดชแห่งบุญทั้งหลายที่ได้น้อมนำมาขอแผ่บุญบารมีไปยังน้องชมพู่นะพร้อมกับญาติธรรมที่มาด้วยกันทั้งหมดนะขอบารมีหลวงปู่นะได้รับบุญนี้ไปสู่ดวงวิญญาณของน้องชมพู่ให้น้องได้ไปสู่สุคตินะคือใครทำบาปทำกรรมอะไรก็ขอจงเป็นอายัมพทันตาโดยเร็วขอความสงบจงกลับมาสู่คำว่าหมู่บ้านกกอกที่เคยเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวแห่งจิตใจของญาติโยมเพราะว่าสมัยที่หลวงปู่ลิ้นยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะช่วงนั้นจะเกิดคอมมิวนิสต์นะเกิดขึ้นผู้คนทั้งหลายก็ได้ไปอาศัยใบบุญของหลวงปู่ลิ้นที่ถ้ำภูผาแอก
นะทุกท่านทุกคนเนี่ยได้ไปอาศัยบารมีของหลวงปู่เวลาจะไปไหนมาไหนหลวงปู่จะเป็นผู้ชี้ทางชาวกกอกเสมอมาและให้ความร่มเย็นนะแก่ชาวกกอกเสมอมาซึ่งเรื่องราวของหลวงปู่ลิ้นเนี่ยจนถึงขั้นว่านะพวกทหารเนี่ยจะมาจับหลวงปู่นะเพราะเชื่อว่าหลวงปู่เป็นผู้รวมคอมมิวนิสต์อะไรประมาณนี้หลวงปู่ท่านไม่รับรู้นะท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้เรื่องด้วยนะแต่ถึงกระนั้นนะฝั่งเจ้าหน้าที่ก็ยังจะจับท่านนะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นที่ถ้ำภูผาแอกนั้นจะมีรังผึ้งนะผึ้งหลวงเต็มไปหมดเลยปรากฏว่ารังผึ้งก็ได้หล่นร่วงลงมาจากหน้าผาและก็ได้ไล่นะเจ้าหน้าที่ที่จะจับหลวงปู่ในครั้งนั้นนะได้เตลิดเปิดเปิงลงเขาแทบไม่ทันนะซึ่งด้วยข้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่ไม่เคยด่างพ้อยแต่อย่างใดพระอาจารย์ยังเชื่อมั่นว่าในความศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำภูผาแอกหรือองค์หลวงปู่ลิ้นนี้นะยังมีนะเหมือนเดิมนะแต่ว่าในความรู้สึกของพระอาจารย์พระอาจารย์กำลังมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างหลวงปู่อาจอยากจะสอนนะสอนชาวโลกว่าความโลภความโกรธความหลงมันมีพิษร้ายอย่างไรนะผลประโยชน์มันมีพิษร้ายอย่างไรนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเหตุการณ์นี้ด้วยสติและปัญญาเราจะเห็นว่าหลวงปู่กำลังสอนอะไรเรานะแต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ก็ยังศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมยังเป็นที่กล่าวขานของลูกศิษย์ลูกหานะจนถึงตราบเท่าปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงปู่เป็นผู้ที่ถือข้อวัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมากนะแม้แต่เส้นผมตกลงในจานชามที่หลวงปู่ใช้จะใช้เฉพาะกะลามะพร้าวเท่านั้นนะอันไหนที่ไม่ใช่กะลามะพร้าวหลวงปู่จะไม่ฉันเลยนะจะไม่ฉันภาชนะที่ทำจากกระดูกเหมือนพวกเรานะกระเบื้องที่เราได้ฉันได้กินทุกวันนี้ก็คือเป็นถ้วยกาไก่เป็นทำมาจากกระดูกวัวกระดูกควายแต่ว่าสำหรับหลวงปู่ลิ้นเนี่ยท่านจะฉันเฉพาะกะลามะพร้าวเท่านั้นและเมื่อไหร่ที่มีสัตว์ตกลงไปตายในสัมภาระอาหารของท่านท่านจะหยุดฉันวันนั้นท่านจะไม่ฉันเลยนะจะทำให้คนรู้ได้เลยว่าวันนั้นต้องมีอะไรร่วงหล่นลงไปในจามจานชามหรือกะลามะพร้าวที่ท่านฉันแน่นอนนะนั่นก็คือบางครั้งมดตกลงไปตายตัวเดียวหลวงปู่จะไม่ฉันเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ที่หลวงปู่ได้ทำมานะซึ่งเราอาจจะไม่สามารถพารณาถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ลิ้นได้ทั้งหมดได้นะแต่ว่าแค่พระอาจารย์ได้รับฟังจากหลวงปู่เตินผู้เป็นลูกศิษย์นะสายตรงของหลวงปู่ลิ้นจากแม่ชีสุบรรณผู้เป็นแม่ชีที่อุปถัมภ์หลวงปู่ยาวนานถึง6ปีด้วยกันนะท่านก็จะเล่าถึงปฏิปทาของหลวงปู่ให้พระอาจารย์ฟังนะฉายาของหลวงปู่คือทีฆะปัญโยนะ นะน้ำป่านนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นร่องรอยสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่เนาะนะทั้งศาลาก็ดีนะดูเก่าแก่มากนะก็น่าจะนะตั้งแต่สมัยโน้นบางสิ่งบางอย่างเพื่อนก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะไม่ได้เขาเรียกว่าบูรณะให้ใหม่อ่ะนะแต่เราดูคงความศักดิ์สิทธิ์ไว้ตรงนี้แค่เดินเข้ามาสถานที่แห่งนี้เราสัมผัสพลังเราอาจจะอยู่ตรงอากาศแดดร้อนแต่ว่าถ้าเราสัมผัสหลวงปู่ด้วยใจเราจะรู้สึกได้ว่าเราเย็นที่ข้างในของเรานะก็ขอบารมีของหลวงปู่ลิ้นได้แผ่บุญบารมีให้กับลูกหลานทุกคนที่ต้องการเห็นความยุติธรรมต้องการเห็นความถูกต้องต้องการให้คนดีเชิดชูคนดีต้องการให้คนดียังมีความเชื่อมั่นว่าทำดีต้องได้ดีความใครทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วอานิสงส์แห่งกรรม